สวัสดีค่ะในส่วนของวจ.ไทยพาณิชย์นะคะในวันนี้นะคะกองทุนรวม SSF แล้วก็ RMF ที่นำมาฝากกับงานเกษียณวัยอารมณ์ดีในปีนี้นะคะเราจะเลือกหยิบมา2กองทุนหลักๆนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปที่2กองทุนเนี่ยอยากจะแนะนำสักนิดนึงว่าเราควรจะจัดพอร์ตการลงทุนใน SSF แล้วก็ RMF ยังไงนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยในเงื่อนของวงเงินลงทุนที่รวมกันไม่เกิน500,000นะคะในฝั่งของ SSF 200,000แล้วก็ RMF พอไปรวมกันแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกิน500,000เนี่ยเราสามารถที่จะมองเป็นพอร์ตการลงทุนรวมได้นะคะด้วยวงเงิน500,000โดยแบ่งไป SSF ส่วนหนึ่งแล้วก็ RMF ส่วนหนึ่งนะคะอย่างไตรมาสเนี้ยบจ.ไทยพาณิชย์เราเนี่ยแนะนำให้กระจายการลงทุนไปในกองทุน4กองทุนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกองฝั่ง SSF ที่เป็นหุ้นต่างประเทศนะคะอย่าง SCB LEQ SSF แล้วก็หุ้นในประเทศนะคะอย่าง SCB LT2 SSF นะคะทีนี้ข้ามมาในฝั่งของ RMF นะคะเราก็มีแนะนำทั้งในส่วนของกองทุนที่เป็นกองทุนผสมนะคะทั้งตราสารหนี้และก็ตราสารทุนนะคะก็จะเป็นกองทุน SCB RM3 นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นกองทุนที่หุ้นโลกนะคะฟีดไปลงตัว Master Fund กองหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า Fidelity นะคะกองทุนนี้จะชื่อว่าตัว SCB RM POP นะคะตัวนี้ก็จะสอดคล้องไปกับธีมการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรโลกนะคะก็สิริรวมได้เป็น SSF แล้วก็ RMF เนี่ยด้วยกันก็จะสามารถจัดพอร์ตโดยกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ทั้ง4รูปแบบได้นะคะทีนี้อยากจะหยิบขึ้นมาแนะนำสัก2ตัวก่อนนะคะเพื่อที่จะได้จัดสรรได้ทันภายในปีนี้นะคะก็จะมีตัวแรกนะคะในฝั่ง SSFที่หยิบมาฝากก็จะเป็นตัวที่ลงทุนในหุ้นไทยนะคะหรือว่าหุ้นในประเทศนะคะ SCB LT2 SSF นะคะตัวเนี้ยเน้นลงทุนในหุ้นในประเทศนะที่เราจดทะเบียนไว้เนี่ยไม่น้อยกว่า165นะคะของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมนะคะหรือว่าไม่น้อยกว่า165ของ NAV นะคะก็จะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่นะคะที่มีปัจจัยพื้นฐานดีนะคะทีนี้เวลาเราเลือกเนี่ยเราเลือกยังไงนะคะเราก็จะใช้หลักพิจารณา3ปัจจัยหลักๆนะคะก็จะคัดเลือกจากหุ้นหลายตัวนะคะหรือว่า bottom up เนี่ยก็จะเลือกโดยทีมผู้จัดการกองทุนเนี่ยคัดเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีนะคะแล้วก็ระดับราคาที่เหมาะสมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเลือกแบบนั้นเสร็จการเลือกหุ้นหลายตัวที่ดีได้เนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะคะที่จะต้องมององค์รวมของเศรษฐกิจระดับมหาภาคนะคะนั่นก็คือ top down ลงมาว่าธุรกิจไหนนะคะเซกเตอร์ไหนที่ในช่วงขณะนี้มันจะทำให้ได้อานิสงส์จากการกระตุ้นเม็ดเงินของภาครัฐหรือว่าธุรกิจไหนที่จะสามารถอยู่รอดปลอดภัยในช่วงสภาวะแบบนี้นะคะในระยะยาวนะคะก็จะคัดเลือกด้วยวิธีนี้ด้วยเอามาเป็นปัจจัยนะคะสุดท้ายมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็น quantitative นะคะหรือที่เรียกว่าเป็น machine learningเข้ามาช่วยผสมผสานการคัดเลือกหุ้นเข้ามาในพอร์ตของตัว SCB LT2 นะคะที่เป็น SSF นะคะอันนี้ก็คือภาพกระบวนการลงทุนทั้งหมดนะคะที่พูดมานะคะพอเราเลือกหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วนที่เป็นพอร์ตโฟลิโอของกองทุนเนี่ยเราก็จะแบ่งพอร์ตออกเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะในพอร์ตเนี่ยจะแบ่งเป็นกลุ่มที่เป็นคอพอร์ตก็จะมีหุ้นอยู่ประมาณ30ถึง35ตัวนะคะเสร็จแล้วในการเทรดดิ้งทำกำไรในช่วงสั้นเราก็จะมีพอร์ตที่เป็นพอร์ตที่ไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็น opportunity นะคะก็จะเป็นใช้เทรดดิ้งสั้นๆก็จะมีหุ้นสักประมาณ5ถึง10ตัวนะคะก็จะผสมออกผสานออกมาได้เป็นหน้าตาของพอร์ตการลงทุนใน SCB LT2 นะคะอันนี้จบไปในส่วนของ SSF นะคะทีนี้ข้ามมาในฝั่งของSCB ที่เป็น RMF นะคะปีนี้เราแนะนำในตัวของ SCB RMF นะคะก็จะสอดคล้องไปกับโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกนะคะกองเนี้ยเป็นกองทุน Feeder Fund นะคะเราฟีดไปลงทุนในกองทุนหลักนะคะกองเดียวที่ชื่อว่า Fidelity Global Demographic Fund นะคะตัวเนี้ยผู้จัดการกองทุนหลักเขาก็จะเน้นไปลงทุนในหุ้นได้รับอานิสงส์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนะคะการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรแต่ว่าประชากรเพิ่มขึ้นการจับจ่ายใช้สอยการกินการใช้ของแต่ละบุคคลในแต่ละช่วงวัยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะและนอกจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรแล้วเนี่ยมัน
มองเข้าไปอีกมิติหนึ่งจะเป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณคนชนชั้นกลางนะคะซึ่งชนชั้นกลางเนี่ยจะเป็นกำลังหลักนะคะในการจับจ่ายใช้สอยนะคะเกินครึ่งหนึ่งของโลกนะจะเป็นจากคนชนชั้นกลางนะคะเสร็จแล้วเนี่ยสเตจสุดท้ายก็จะเป็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรผู้สูงวัยนั่นแปลว่าเรามีอายุที่ยืนยาวขึ้นนะคะการที่ประชากรในอนาคตนะคะมีอายุที่ยืนยาวขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกี่ยวพันกับการรักษาชีวิตเราให้อยู่ยั่งยืนยงเนี่ยมันก็จะมีทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะในเรื่องของเฮลท์แคร์การพักผ่อนการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตหลังยามเกษียณนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะกับการที่ผู้จัดการกองทุนในกองทุนหลักเนี่ยเขาจะไปหาลงทุนในหุ้นที่ได้ประโยชน์นะคะหรือว่าได้อานิสงส์จากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของประชากรโลกนะคะก็จะได้หน้าตาธุรกิจเหล่านี้ทั้งหมดนะคะก็จะรวมอยู่ในกองทุนรวมที่เรียกว่า SDBRM POP นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งในส่วนของ SSF แล้วก็ RMF นะคะเรามีให้เลือกทั้งSLF ที่เป็นหุ้นไทยนะคะ SCBLT 2นะคะก็เหมาะสมที่จะซื้อในตอนนี้แล้วก็ถือไว้อีก10ปีข้างหน้านะคะส่วน RMF นะคะเราถือไปจนเราเกษียณเนี่ยการที่เรามีproportion หรือว่าการลงทุนที่ล้อไปกับธีมการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรโลกเนี่ยมันก็ทำให้เรา enjoy กับสิ่งที่ได้อานิสงส์ที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ SCBเราขอฝาก2กองทุนหลักๆด้วยกันนะคะก็จะเป็น SCBLT 2นะคะ SSF แล้วก็ SCBRM POP นะคะยังไงสอบถามข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ทางตัวแทนขายทางเวลเมจิกก็ได้หรือหน้าเว็บไซต์ของ SCBM ก็ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ